วัสดีท่านผู้ชม Channel Thai Train SRT ทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้เป็นเช้าวันพุธที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับโดยขณะนี้เป็นเวลาในช่วงเช้า 8:10 นครับมาได้ไม่นานนะครับขบวนรถเร็วขบวนที่167กลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีกันตังเข้าสุราษฎร์ธานีทางที่1ครับวันนี้ใช้เป็นรถจักรอัลสตอมหมายเลข4308ทำขบวนครับดีนะครับช้าไม่เยอะครับขบวน167วันนี้โอ้โหปิดท้ายด้วยรถนอนแดวูนะครับคันสุดท้ายเป็นรถนอนแดวูรุ่นใหม่เลยนะครับขบวน167เข้าสุราษฎร์ธานีบริเวณด้านหน้าหัวรถจักรขบวน167นะครับออกสุราษฎร์ธานีครับเที่ยวนี้ใช้เป็นรถจากอัลสตอมหมายเลข4308ทำขบวนนะครับและนอกจากนั้นยังใช้รถนอนแดวูรุ่นอ้วนด้วยนะครับคันสุดท้ายออกสุราษฎร์ธานี 8:20 นครับเดี๋ยวเป็นบรรยากาศหลังจากที่ขบวน167ออกไปแล้วนะครับ8:20 นนะครับ
ทางที่2มีขบวนรถจอดอยู่ด้วยนะครับเป็นขบวนรถรวมขบวน489ทำขบวนเป็นรถจาก GK4031ครับโดยเป็นรถจักรสายพันธุ์เก๋าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนำเข้ามาเมื่อปีพุทธศักราช2507นะครับปีนี้ปี2566มีอายุ59ปีแล้วนะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการสั่งซื้อรถจักรใหม่นะครับมาทดแทนคุณปู่ GK จำนวน50คันซึ่งนั่นคือรถจักร QSY นั่นเองนะครับตอนนี้เจ้า QSY ก็มีการส่งมอบใช้งานไปใช้การนะครับในเส้นทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศแล้วนะครับมีเพียงแต่ว่าเส้นทางรถไฟสายตะวันตกสายกาญจนบุรีนะครับที่ยังไม่ได้ใช้นะฮะในย่านมีคุณปู่ติดเครื่องด้วยนะครับอัลสตอม4146ครับกับ GK4022ครับอัลสตอม4146อัลสตอมคันนี้ใช้เครื่อง MTU นะครับสังเกตได้จากการใช้คาดแถบสีข้างรถจักรนะครับไปด้านหน้ารถจักรซึ่งคาดเป็นแถบสีน้ำเงินนะครับโดยจะมีแบ่งแยกอยู่3แบบนะครับในการคาดแถบสีถ้าคาดเป็นสีขาวแดงนั้นจะเป็นเครื่อง Caterpillar นะครับแต่ถ้าว่าคาดเพียงแค่สีขาวอย่างเดียวนะครับจะเป็นเครื่องพลาสติกหรือเครื่องเดิมนะฮะส่วนคาดเป็นสีน้ำเงินขาวแบบนี้นะครับนั่นก็คือเป็นเครื่องยนต์ MTU นั่นเองนะครับนี่ครับ4146เสียดเป็นสังเกตเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับมีเลขแบบเก่าด้วยนะครับสีใหม่นั้นลอกไปนะครับจึงเห็นเลขแบบเก่าโผล่มาด้วยนะครับคันนี้ได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องอยู่เลยครับทางด้านฝั่งนี้นะฮะ GEK4022ครับจริงๆนะครับจากฝั่งย่านสถานีมายังบริเวณอาคารสถานีและชานชาลาบ้างนะครับขบวนรถที่จอดอยู่ในทางที่2เป็นขบวนรถรวมขบวนที่489สุราษฎร์ธานีปลายทางคีรัตนิคมนะครับหมายเลข4คันนะครับโดยคันสุดท้ายเป็นรถปชส.หมายเลข415นะครับเห็นนะครับป้ายนะครับคันถัดมาบชส321ครับเลขสวยจริงๆนะครับเลขนับถอยหลังเลยถัดมาบชส209ครับอ
และคันติดรถจักรเป็นบชส.263ครับหลังจากนั้นก็เป็นรถจักร GK4031ครับรถจักรทำขบวนโปรดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีเป็นขบวนรถด่วนเลขที่85ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการโดยสารได้ในชานชาลาที่1ขอบคุณค่ะ Attention please The arriving train is the express train number 85 from Krung Thep Apiwat to Nakhon Si Thammarat Passengers are traveling on this train. Please kindly board on platform number 1. Thank you. มีการประกาศนะครับอีกสักครู่ขบวน85จะเข้าสุราษฎร์ธานีทางที่1นะครับทราบมาว่า85วันนี้มีการพ่วงตู้เสริมมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับขบวน85มาแล้วครับมาแล้วขณะนี้ 8:45 นาทีรถด่วนขบวนที่85กำลังเข้าสุราษฎร์ธานีทางที่1ครับใช้เป็นรถจักรฮิตาชิหมายเลข4521ทำขบวนครับมารับชมริ้วขบวน85ในวันที่มีการพ่วงตู้เสริมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกำลังเข้าสุราษฎร์ธานีช้าไม่เยอะนะครับช่วงนี้สายใต้เวลาดีแทบทุกขบวนเลย
น85ออกสุราษฎร์ธานีครับครับวันนี้บินพาท่านผู้ชมทุกท่านมากันที่สถานีสุราษฎร์ธานีเพื่อมารับชมขบวน167นะครับที่ใช้เป็นรถจักรอัลสตอมหมายเลข4308ทำขบวนและรถด่วนขบวนที่85ที่มีการพ่วงรถนอนทางด้านตอนท้าย1คันนะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์สำคัญที่ตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ